นี่ค่ะทุกคนก็คือเดือนนี้จะบอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยยุ่งทุกวันแล้วก็ทำงานเยอะมากก็เลยไม่มีเวลาบล็อกก็ไม่ได้ไปไหนด้วยเสาร์อาทิตย์ก็แบบทำงานก็ขออภัยด้วยนะแบบเพิ่งตื่นอ่ะคือในหัวตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเริ่มอะไรดีนะก็ไปเรื่อยๆแล้วกันไปคือเราตั้งตื่นมาใช่ปะก็อันดับแรกเลยอะแต่ก็จะไปถอดรีเทนเนอร์ใช่ปะก็ถอดแล้วเฮ้ยหาว่านะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะถอดรีเทนเนอร์ใช่ปะก็ถอดแล้วก็ล้างแล้วก็ขับแล้วก็แบบว่าใส่ไว้ในถ้วยเงี้ยแช่น้ำแล้วก็ใส่ลิเตอรีนอะเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำยาบ้วนปากอะแต่ตอนไม่ได้ใช้ลิเตอรีนไงแต่ใช้ยี่ห้อนี้นะคะของครีสต์ซึ่งเป็นยี่ห้อที่มันไม่เผ็ดอ่ะมันไม่ค่อยมินที่อ่ะนะเสร็จแล้วเราจะกลับเข้ามาที่ห้องเหมือนเดิมแล้วก็จะมาเลือกเสื้อผ้าเนาะปกติจะไม่ค่อยแบบอยากโชว์คลอสเซ็ตเท่าไหร่นะคือวันนี้อ่ะให้ดูก็ได้ คือมันรกไงไม่ได้จัดนะอันนี้เป็นwalking closet ของตั๊กนะคะคือมันโลก็มันไม่ได้เก็บอ่ะก็เดินเข้ามาก็จะแบบว่าอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่แบบตั๊กเก็บกางเกงยีนเป็นคนชอบใส่ยีนนะแล้วก็อันนี้เป็นแบบทั่วไปนะคะไม่อยากให้ดูมันโลก้าแต่ก็แบบว่าให้ดูแล้วก็เป็นกางเกงอะไรเงี้ยพับไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วก็แบบเก็บพวกหมวกอะไรเงี้ยอันนี้คือต้องเก็บอีกเยอะนะคะในฝั่งสามีก็ไม่ต้องดูข้างประตูเราก็จะแขวนพวกแบบโลฟอะไรเงี้ยแล้วก็เข็มขัดมีเข็มขัดด้วยแล้วก็เก็บเข็มขัดก็มันจะลกๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแหละมีเข็มขัดอันนี้ซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยอ่ะไม่รู้ว่าจะแต่งตัวไปไหนเนี่ยแต่ก็แบบว่าเห็นมันสวยดีน่ารักดีก็เลยแบบจัดมาเมื่อก่อนเราชอบใส่เข็มขัดมากแต่ตอนนี้แบบขี้เกียจรำคาญฝั่งนี้จะเป็นคลอสเซ็ตของตัวเองด้านบนตัวก็จะแบบวางกระเป๋าเนาะแล้วก็มีเสื้อผ้าอันนี้เป็นชุดแต่งงานคือก็ไม่รู้จะไว้ไหนไงก็ต้องแขวนไว้ที่นี่แหละนะแล้วก็จะแบบแบ่งพยายามนะนี่คือพยายามที่แบบว่าฝั่งนี้จะเป็นสีขาวแบบจัดเป็นสีสีอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ค่อยจะได้เรื่องเท่าไหร่นะดูจากด้านบนใช่ไหมตรงนั้นก็จะมีแบบพวกผ้าพันคออันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งจะอยู่อีกคลอเซ็ตหนึ่งนะแล้วก็จะมีหมวกมีกระเป๋าอันนี้คือแบบทำไมร่วงอะกระเป๋าบางแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้สำหรับใส่จิวเวลรี่ของตังนะคะก็จะมีประมาณเนี้ยนะเปิดให้ดูจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประตูด้วยนะแล้วแบบตักไปทำท่าไหนไม่รู้ว่ามันพังนะคะตักก็เลยแกะออกก็ไม่รู้จะไว้ตรงไหนก็มาไว้ตรงนี้แหละแล้วตักก็จะมีแบบโต๊ะอะไรเงี้ยไว้ใส่เวลาใส่กางเกงยากๆก็จะได้นั่งเนาะเปิดให้ดูคร่าวๆเปิดให้ดูคร่าวๆก็จะมีแบบสร้อยอะไรอย่างเงี้ยกำไรบ้างสร้อยเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นแบบกำไรเนาะกำไรต่างหูมีอะไรอีกอ่ะสร้อยบ้างกำไรบ้างต่างหูบ้างด้านล่างก็จะมีเสื้อผ้านะคะคือจะแยกแบบว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นเสื้อแขนยาวแล้วก็ด้านล่างจะเป็นเสื้อแขนสั้นนะก็เป็นอะไรประมาณนี้แหละคือพยายามแล้วเนี่ยพยายามจะแบบแบ่งแยกสีไงสีดำสีขาวอะไรอย่างนี้อันนี้เก็บอะไรอ่ะไม่ต้องดูแล้วกันเนาะคือมันลกมากก็จะมีกระเป๋าข้างในนะคะมีกระเป๋าแล้วอันนี้ก็เป็นกล่องเก็บกระเป๋าเหมือนกันที่แบบว่าไม่ค่อยได้ใช้บ่อยอ่ะก็จะเก็บไว้ในนี้นะส่วนอันนี้เป็นบักเก็ตลิสต์ของเราไม่ใช่บักเก็ตลิสต์หรอกคือแบบเป็นคนชอบเก็บเหรียญอ่ะแล้วถ้าเกิดเป็นเหรียญสลึงอ่ะเขาเรียกเหรียญสลึงบ้านเราปะแต่ว่าที่นี่เขาเรียกเป็นเพนนีเนาะคืออันนี้จะเป็นแบบเก็บเพนนีอย่างเดียวเลยนะคะคือแบบเวลาตักเดินไปตามถนนอ่ะในแมนฮัตตันอ่ะคือแบบเหรียญเขาแบบตกเยอะมากแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมเขาทิ้งก้องคว้างเงินกันขนาดนี้เราก็เก็บนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเจอเราก็จะเก็บเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยเก็บจากถนนนะเนี่ย
ได้ขนาดเนี้ยคิดว่าหลังจากนี้เดี๋ยวตาจะต้องรีบไปอาบน้ำแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวไปทำงานสายเพราะว่าวันนี้คือบอสอีเมลมาตั้งแต่เช้าเลยว่าแบบยูฉันต้องการสิ่งของจากร้านเค้กอะไรเงี้ยไปซื้อให้ฉันหน่อยเพราะว่าเย็นนี้ตาจะช่วยเจ้านายนะคะทำเค้กเพราะว่าเขาจะเอาเค้กไปประกวดที่โรงเรียนของเด็กเนาะโอเคเอาล่ะตอนนี้คือมีความหิวมากแล้วก็สายมากแล้วด้วยนะอยากดูไหมว่าตากินอะไรคือรีบมากนะก็เนี่ยทำขนมปังปิ้งนะคะแล้วก็ใส่นมข้นหวานเนาะแล้วก็อันนี้เป็นบันนะข้างในใส่อะไรอ่ะมันเป็นเจลลี่อ่ะเขาเรียกว่าเคอร์เรนต์เลยค่ะคืออร่อยมากๆแล้วก็มันรสชาติจะแบบเปรี้ยวๆหวานๆอ่ะคล้ายๆกับบลูเบอร์รี่เนาะแต่แบบอร่อยกับบลูเบอร์รี่อีกดื่มกาแฟนะคะแต่เป็นกาแฟแบบดีคาร์บนะคือไม่มีคาเฟอีนเนาะแล้วก็ตักชอบใส่กับไอเนี่ยตัวเนี้ยค่ะเหมือนคอฟฟี่เมดอะแต่เป็นเฮเซลนัทเนาะอร่อยดีเป็นแบบนี้นะคือมันจะหอมๆแล้วก็มีแบบกลิ่นของเฮเซลนัทอะก็จะผสมไปปกติเป็นคนไม่กินกาแฟนะคะแต่มันกลิ่นก็ไม่ได้อะไรป่ะเพราะว่ามันเป็นกาแฟที่แบบไม่มีคาเฟอีนอะเออเห็นไหมมันหอมอะแต่กินบ่อยไม่ได้เป็นอาหารช้างที่แบบว่าไม่ค่อยได้โปรตีนเลยอ่ะดิโดนบังคับด้วยนะคือไม่เชิงโดนบังคับอ่ะคือไปหาหมอมาใช่ป่ะไปหาหมอไทรอยด์แล้วปรากฏว่าไทรอยด์ขึ้นสูงแบบสูงปี๊ดอ่ะจากระดับ 0. จุด something ไปจนถึง 4 คือแบบขึ้นมาเยอะมากหมอก็เลยบอกว่า อยู่ไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยร้านเค้กแล้วนะคะก็จะมาซื้อของไม่กี่อย่างนะขอดูลิสต์ก่อนมีอะไรบ้างสิ่งที่จะต้องซื้อในวันนี้ก็คือกล่องเค้กแล้วก็คาร์ดบอร์ดเค้กเซอร์เคิลโอเคสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะจ๊ะวันนี้ตื่นมาก็ไม่ได้มีอะไรเลยคือเร่งรีบตลอดนะแล้วก็จะไปทำงานนะคะก็เลยคือจริงๆแล้วอะเดือนนี้ไม่ค่อยได้บล็อกเลยอะไม่ค่อยได้ไปไหนหนึ่งอย่างที่บอกนะคะว่ายุ่งมากๆแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นภายในครอบครัวนะคะเป็นทางฝั่งสามีเนาะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อยู่ในความเศร้าโศกเสียใจของที่บ้านนะคะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปแล้วอะจะไปรัฐคอนเน็กติคัตนะคะเพราะว่ามีธุระก็เรื่องครอบครัวนี่แหละก็ลางานไป2วันแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้บล็อกที่คอนเน็กหรือเปล่านะก็อยากจะให้ดูว่าที่รัฐคอนเน็กเป็นยังไงอะนะก็เดี๋ยวมาดูว่าจะได้บล็อกไหมเพราะว่าอาจจะยุ่งมากๆเลยนี่แกมีกระติกกระตือและคอนทัวร์จมูกนะคะไม่ได้เลยนะคะเกิดมาดั้งแมวทำไงได้อะนะโอเค anywayดูความรกของโต๊ะเครื่องแป้งดิฉันรกไหมล่ะรกมากถึงมากที่สุดรกมากเอาวันนี้ก็แต่งตัวปกติอะธรรมดามากๆเลยนะคะแบบชิวๆเสื้อยืดสีดำแต่ว่ามีความระบายตรงหัวไหล่หน่อยนึงเนาะแล้วก็กางเกงเอวสูงนะคะที่เป็นของ American Eagle นะคะชอบอะชอบกางเกงยีนของ American Eagle ใส่แล้วแบบว่ามันเข้ารูปดีอะค่ะคือมันไม่ใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยจะโชว์ก้นทำไมก้นก็มีแค่นี้ดิ่ง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 แต่ก็เป็นของแต่งเงี้ยแหละแล้วก็ทะลึ่งบึกบึนอย่าถือสาเลยนะโอเคไม่สวยอะอันนี้มันบินอะดูดิต้องเอากิ๊บติดตรงนี้นิดนึงเนาะจะได้ออกจากบ้านไหมเนี่ยโอเคไปตอนนี้อยู่ในร้านH Mart นะคะก็เป็นร้านที่อยู่ในโคเรียนทาวน์เนาะเขาก็จะขายของเอเชียนแล้วก็มีแบบอาหารญี่ปุ่นของแห้งของคาวอาหารเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะเจอละอ่านไม่ออกอะแต่รู้ว่าเป็นกรีนทีเอาอันนี้ดีไหมอ่ะ 100% หรือเปล่าน่าจะใช่
อ๋อมีภาษาอังกฤษอยู่ด้วยโอเคเป็น organic green tea powder alright โอ้10เหรียญเลยเหรอแพงนะเนี่ยกิมจิจ้าอู้ดงสาหร่ายนะคะตอนนี้มาจะไปซับเวย์นะคะจะเป็นซับเวย์ที่ควรถามว่าซื้อบัตรซับเวย์ซื้อยังไงนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะก็เริ่มจากกดสตาร์ทนะคะเลือกอันนี้เลือกอันนี้คือสมมุติว่าคือตาก็มีการ์ดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็จะเลือกเป็นแบบรีฟิลใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมีช่องให้ใส่ตรงนี้เราก็ใส่ลงไปใช่ไหมแล้วเขาก็จะเลือกว่าใส่ value หรือว่าใส่ไทม์อะไรเงี้ยตอนนี้เนี่ยแมทูคัสของตาเขาก็จะบอกเลยว่ามีอยู่เท่าไหร่แต่ของตาก็จะซื้อเป็นรายเดือนเราก็ไม่ต้องแล้วก็ด้านนี้เขาก็จะมีแบบว่าให้ใส่ธนบัตรนะคะ1เหรียญ5เหรียญ10เหรียญ20เหรียญ50เหรียญอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นใส่เหรียญ นะคะตรง72สตรีทนะคะตรงฝั่งเซ็นทรัลพาร์คเวสต์นะก็ตอนนี้พยายามที่จะหาบริเวณน้ำพุนะคะก็คิดว่าน่าจะเจอแล้วแหละเหมือนว่าเขาจะมีงานอะไรสักอย่างนึงเลยอะเพราะว่ามีแบบที่กั้นรั้วเต็มเลยคนก็เริ่มมองดิฉันนะคะว่าพูดกับกล้องด้วยหรอสำหรับคลิปนี้นะคะ Vlogmate ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้แหละนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปเดือนหน้าจ้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายคิดว่าจะไปทำอะไรดีหิวแล้วตอนนี้จะไปหาอะไรกินก่อน